ครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่4ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับพร้อมที่จะตอบปัญหาแล้วก็พูดคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องราวต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLF เร็วแรงสั่งได้ครับเสียประมือล้นทีเดียวล้นห้องส่งกันเลยทีเดียวช่วงนี้นะครับในเรื่องของการตอบปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่ารถต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือจะโฟนอินเข้ามาก็โทรเข้ามาได้ครับทาง025309496098นะครับแล้วก็ SMS ทาง4827772พิมพ์4เป็นบักตามด้วยคำถามครับรวมไปถึงคำถามทาง Facebook ด้วยนะก็อย่าลืมนะครับสามารถถามคำถามเข้ามาได้ทาง Facebook นะครับเดี๋ยวจะตอบสดให้ทางหน้าจอเลยก็ได้ครับหรือว่าจะตอบผ่านทาง Facebook ก็ได้เดี๋ยวการตอบให้นะเอามาดูเรื่องราวทางหน้าจอก่อนนะครับผ่าเครื่องครับ TZM เปลี่ยนลูกปืนข้อเวียงครับยังไงต่อแล้วยังไงครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วตัวนี้ลูกปืนจะใหญ่นิดนึงลูกปืน6305ซึ่งเป็นเบอร์ใหญ่มากจริงๆแล้วมันมีค่าเซอร์วิสครับจริงๆแล้วการผ่าเครื่องเนี่ยลูกปืนมันไม่เท่าไหร่หรอกลูกปืนไม่เท่าไหร่แต่มันมีค่าเซอร์วิสเพราะว่าค่าเซอร์วิสค่าประกันค่าบูทห้องแข็งต่างๆเนี่ยต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีการเซอร์วิสทีเราก็ต้องผ่าเครื่องแบร์เครื่องเนี่ยบูทแข็งกลางบูทเราต้องเปลี่ยนนะจริงๆตรงนี้มันจะมีผลนะครับแล้วราคามันจะจริงๆก็ตามซีซีอยู่แล้วนะพี่ก๊อฟครับจริงๆการผ่าเครื่องเนี่ยจริงๆ 1,500 บาทนะในส่วนในโหมดของเรื่องของผ่าเครื่องแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างข้อตกลงระหว่างช่างกับเจ้าของรถนะครับแต่ในเรื่องของลูกปืนในเรื่องของแบริ่งเนี่ยเราจะซื้อสั่งซื้อหรือเราจะทําการบ้านยังไงเราซื้อมาเองหรือช่างจะซื้อให้เราหรือยังไงเราต้องคุยกันก่อนนะเพราะบางทีในการผ่าเครื่องเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะออกมาแล้วเนี่ยผ่ามาแล้วเนี่ยแผ่นคาร์ดอาจจะไม่ดีลูกยางคาร์ดอาจจะสึกจะหลวมนะครับแล้วก็ทั้งประกันฝาคาร์ดประกันตีนเสื้อประกันโอ้ยฝาสูบต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนทีนี้การที่ให้ราคาน้องที่ถามมาเนี่ยอาจารย์เรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยถ้าเรามีของอยู่แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่แพงครับถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดเราจะรวมทั้งอะไหล่ไปด้วยตรงนั้นก็เอาเรื่องอยู่นะแต่มันเจ็บแต่มันจบใช่จุกแต่จบครับจุกแต่เจ็บจุกแต่เจ็บด้วยเจ็บแล้วก็มันจบด้วยก็ยังไงก็ขอให้ใช้อุปกรณ์เป็นแท้นะครับแล้วต้องใช้เครื่องมือพิเศษหลายตัวถ้าเกิดเราผ่าเราไปใช้ค้อนหรือใช้อะไรเนี่ยไม่จบแน่แม้กระทั่งเครื่องมือที่อัดซีนเครื่องมือที่ถอดซีนเขาเหวี่ยงซ้ายเขาเหวี่ยงขวาเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมือนะต้องมีเครื่องมือที่อัดซีนนะจริงๆตรงนี้ต้องให้เครดิตด้วยนะครับลูกศิษย์อาจารย์ที่อยู่อำเภอนาดูนเนี่ยช่างน้อยโรดคนนี้นี่โดนสายเข้ามาคุณจาโรดสาย2จังหวะทุทีกลับมาอีกครั้งนึงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จาโรดครับเมื่อกี้ดังตูดหลุดไปหรือเปล่าครับหลุดหลุดไปแล้วคุณจาโรดขอมาอีกรอบนึงโอ้นี่ไม่ได้เจอนานแล้วนะจาโรดนะรถติดยังอ่ะยังเข้ามาหน่อยนะครับมาดูเอสเอสทางหน้าจอดีกว่านะครับแพนทอม200ครับน้ำมันเครื่องซึมเป็นเพราะอะไรซึมในตรงไหนครับน้ำมันเครื่องแพนทอม200เป็นเครื่อง200cc พี่ครับถูกต้องเป็นเครื่องโมเดลตัวเก่า4จังหวะใช่ครับ4จังหวะตัวนี้ซึมเนี่ยอาจจะเติมเกินมีส่วนถ้าเติมเกินมีซึมได้โบทิ้งออกมาท่อระบายแต่ถามว่าถ้าเกิดซึมตรงไหนเราล้างอาฉีดก่อนเรานำรถไปล้างอาฉีดให้เรียบร้อยพอล้างอาฉีดปั๊บเนี่ยถ้ามีซึมตรงไหนเราแก้จุดนั้นจริงๆแล้วมันเป็นรายละเอียดส่วนลึกเนี่ยผมว่าน้ำมันเครื่องอาจจะเติมเกินก็ลองพิมพ์อีกครั้งหนึ่งว่ามันซึมแต่ตรงไหนตรงไหนครับพิมพ์เข้ามาเลยแก้อาการได้ถูกเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้นะครับพิมพ์มาเลยครับเดี๋ยวจะตอบให้ครับผมมาดูต่อไปครับแอร์ร็อกครับ155เปลี่ยนยางเบอร์เดิมใช้ยี่ห้ออะไรดี IRC ครับ IRC แนะนำว่า IRC ใช่แต่จริงๆราคาประหยัดด้วยจริงๆมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องของยางตอนนี้มันมีหลายยี่ห้อออกมาเยอะเลยแต่ถ้าเป็น IRC ได้มันก็ดีเนาะพี่ก๊อฟเนาะใช่เพราะว่ามันจะเป็น OEM ด้วยแล้วเป็นยางที่ติดตัวรถเข้ามาจากจะบอกว่า IRC ตัวที่สเปคขายเนี่ยมันสเปคมันจะไม่เหมือนกับตัวที่มันติดรถมาเพราะว่าคอมพาวของเขาเนี่ยมันจะมีความพิเศษแตกต่างกันนะฮะเพราะว่าตัวที่เขาทำติดรถออกมาเนี่ยคือเขาผลิตเป็นจำนวนเยอะพอผลิตจำนวนเยอะอย่างที่พี่บอลบอกว่าเขาเรียกว่า OEM ใช่ครับนะฮะแล้วทีนี้พอมันมาเป็นนั้นปุ๊บเขาเนี่ยมันก็เลยแบบเน้นปริมาณอย่างเดียวใช่คือคุณภาพมันโอเคแหละแต่ว่ามันก็ดีไม่สู้กับที่วางขายตอนนั้นคือเขามีการอัพสเปคขึ้นมาให้ด้วยใช่ครับโหมีหลายยี่ห้อตอนนี้เข้ามาให้พวกเราดูจะออกคุณสารโรจน์มาอีกแล้วครับพี่สารโรจน์สวัสดีครับว่าอะไรครับคุณสารโรจน์ครับอ้าวเจออีกแล้วครับคุณสารโรจน์มายังไงสบายดีไหมครับผมครับ
ัลโหลพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะครับคุณสารโรจน์ว่าเลยวันนี้ผมดูหน้าจออยู่มีน้าอ้นแล้วก็มีพี่ก๊อฟแล้วก็พี่ตู่ตู่ครับดูอยู่ตลอดพี่ตู่ครับนี่พี่ตู่นี่พี่ก๊อฟนายแบบนายแบบครับพอดีเห็นน้าอ้นเล่าเรื่อง KR อยู่ฮะใช่ว่าเลยนี่ผมก็พอดีวันจันทร์ไปปาดเบาะร้านเอกงาทองครับนี่ก็เลยไปผ่านร้านน้าอ้นปุ๊บเพื่อนก็บอกว่านี่ไงร้านนี้วันน้าอ้นอ๋อเห็นแล้วผมเห็นแล้วคุณขับรถผ่านกันอยู่แล้วคนซ้อนชี้มือมาอาจารย์นั่งอยู่เห็นแล้วโอ้โหเป็นไงเก็บรายละเอียดนะฮะกลัวใครจะมายิงไงประมาณนั้นนะครับใช่ประมาณนั้นจะมายิงร้านน้าเอกแล้วก็ร้านน้าอ้นประมาณนี้ใช่พอดีเห็นคุยเรื่อง KR อยู่อ่ะพี่ครับครับว่าเลยสารโรดว่าเลยชอบแบบไหนมีอะไรก็คุยกันสบายๆครับไม่มีพอดีผ่านไปแต่ผมไม่กล้าแวะนะพอดีมันปาดบ่ออ๋อแวะได้ดิทำไมแวะไม่ได้แวะมาคุยกันเลยไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะจริงๆดูตลอดนะพอดีเซอร์วิโก้ก็ล่าจะเสร็จแล้วครับผมใกล้เสร็จแล้วใกล้แล้วใช่ไหมสารโรดอยู่ตรงไหนสารโรดอยู่ตรงไหนของเมืองไทยผมอยู่เอกมัยนี่เองนะน้าอ้นครับเอกมัยนี่เอกมัยซอยไหนครับซอย30เดี๋ยวไป30ใกล้ใกล้สตูแล้วนี่แหละอ๋อไม่ไกลนี่ครับใกล้ใกล้ใกล้สตูดิโอใช่นะครับอยู่ใกล้ๆช่างแก้วไหมอยู่ใกล้ช่างแก้วไหมแก้วพระราม9แก้วพระราม9ต้องยังไม่ถึงโรงพยาบาลมาอยู่ซ้ายมือยังไม่ถึงครับนาโอเคแต่ถ้าแก้วเขาจะอยู่หน้าสนเรานี่สนใช่ก็มีเห็นมี KR ไล่รุ่นเก่ามาเลยผมมีอยู่แล้วทีซัดอีกคันนึงใช่จริงๆแล้วมันอย่างนี้ครับสารโรจน์จริงๆแล้วอาจารย์จะเรียนงี้ว่าจริงๆเนี่ยน้องๆบางคนเนี่ยพอเขารู้จักชื่อผมเนี่ยหรือว่ารู้จักในนามว่าอาจารย์อ้นนะน้าอ้นนะหรือว่าพี่อ้นนะแล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะเราอย่าคิดว่าเอ้ยพอมาบ้านน้าเอกปุ๊บเนี่ยเอกนาทองเนี่ยก็ไม่เคยคิดตังค์เลยนะจริงๆจริงๆเลยนะเอาเบาะไปทำให้เอกนาทองสำหรับเบาะที่รถแข่งนะแต่บอกรถลูกค้าเนี่ยผมบอกเลยบอกว่าคิดตังค์เข้าไปเพราะว่าบางทีเราอยากให้แกคิดในราคาพิเศษไปแล้วไปแต่ถามว่าแนะนำให้ได้ผมเอาเบาะเซอร์ไปป่าแล้วก็พิซซ่าเลยป่านะใช่ผมก็จอดคือทิ้งไว้แล้วก็ผ่านเพื่อนก็ผ่านให้ไปดูบ้านน้าอ้นกันผมก็ไม่รู้จักบอกเพื่อนพาไปดูเฮ้ยนี่ไงน้าอ้นก็แวะมาคุยกันได้ประมาณนั้นมาคุยกันได้ยินดีแต่ไม่กล้าแวะครับแวะมาเลยแวะมาเลยวันหน้าแวะเลยนะแวะเลยจะมาเอาเบาะหรือมาทำอะไรก็แวะมานะครับยินดีนะครับสารโรจน์ผมดูรายการตลอดนะผมดูรายการนาตลอดแล้วก็มีพี่ตู่อีกก็ผมก็ดูตลอดนะพี่จริงๆตลอดเลยรอรถอยู่รถเสร็จเมื่อไหร่ขอเข้ารายการหน่อยเอามาโชว์นะสารโรจน์แต่ว่าข้อก็18,000แล้วพี่เงือแตกขาดนะใช่เยี่ยมเลยจริงๆน้องๆพวกนี้เขาจะทำไว้หลายคันวันนี้ยังไงมีอะไรจะถามพี่อ้นมาเอามีอะไรถามไหมว่ามาเดี๋ยวอาจารย์ถามตอบให้ก็คือคิดถึง3คนเลยเดี๋ยวต้องเสร็จแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับตลอดอยู่ได้ยินแต่ชื่อนะได้ยินแต่ชื่อจริงๆอ่ะจริงๆเนี่ยนะผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ง่ายๆนะผมไม่ซีเรียสเลยว่าใครจะโด่งดังขนาดไหนยังไงแต่อยากเจอแล้วอยากคุยมากกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับใช่ครับนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการเดินทางของเราเนี่ยมันเราไม่ได้เดินกันมาวันสองวันเข้าใจไหมครับใช่ใช่ผมไม่เดินหรอกผมขับรถเอาเดินมาสองวันเหนื่อยใช่ครับครับเพราะคือวันนี้ไม่มีอะไรนะคือโทรไปทักทายได้ยินเสียงยินดีครับยินดีพี่ก๊อฟได้ยินเสียงแล้วผมยังอยู่นะดูตลอดอะไรอย่างเงี้ยสารโรจน์ครับยินดีครับสารโรจน์รอรถอยู่รถเสร็จเมื่อไหร่ขอเข้ารายการด้วยได้ครับพี่ก๊อฟเขาบอกเขาเชิญมาที่รายการเรานะครับครับผมสารโรจน์ครับครับเขาผ่านที่ร้านมันก่อนเขาก็ทักจำหน้าได้ป่ะจำหน้าได้เป็นแฟนรายการจริงๆแล้วเด็กวัยรุ่นเนี่ยผมใช้คำว่าวัยรุ่นแล้วกันเพราะน้องเขาเล่น KR เนี่ยแต่เขาวัยรุ่นเขายังขับรถเร็วอยู่จริงๆแล้วอย่างเราเนี่ยเรามองภาพบอกว่าคือถ้าวัยรุ่นในห้วยขวางดินแดงเนี่ยผมจะมองแป๊บเดียวผมรู้เลยแค่ฟังเสียงรถผมก็รู้แล้วว่าเด็กที่ไหนเพราะจริงๆแล้วเด็กที่ห้วยขวางดินแดงเนี่ยน้อยคนที่จะมาทำกับผมอันนี้ผมพูดตรงๆนะน้อยคนเลยที่จะเอารถมาให้อาจารย์ทำรถที่ร้านเพราะรถที่มาทำที่ช็อปผมเนี่ยจะเป็นรถที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีต่างประเทศด้วยส่งของเดียวเลยส่งอะไรแล้วก็มีพาร์ทเอนจินยกมาเป็นตัวเลยใช่แต่บางคนเขาเกรงไงเขาเกรงแล้วบางครั้งในพอเกรงมากๆเพื่อมันกลายเป็นกลัวเข้าแต่จริงๆพอได้พูดได้คุยแล้วจริงๆเงินก็แทบไม่ได้ใช้นะก็อยากได้จริงๆมาแล้วก็น้ำก็กินกันเปล่าๆนี่แหละน้ำเปล่าเงินแทบไม่ใช้แต่ก็อยากได้อยู่พี่ก๊อฟแซวอีกแล้วนะครับช่วงนี้ครับเจ้าหน้าที่บอกช่วงนี้พักเบรกสักครู่แล้วกันนะครับโฆษณาก่อนแล้วกลับมาพบกับรายการในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับ